ลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกที่3นะคะอย่างที่ซาแล้วก็พี่ปุ๋ยได้บอกไปค่ะว่าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนจาก MTI ค่ะที่ได้ไปร่วมการแต่งหน้าโขนพระราชทานถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นตัวแทนจาก MTI มาร่วมพูดคุยกัน3ท่านค่ะท่านแรกนะคะคืออาจารย์พงษ์รักกิจบำรุงเป็นวิทยากรโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกับลูกศิษย์อีก2ท่านนะคะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์แนะนำตัวเลยดีกว่าว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นที่เท่าไหร่ด้วยนะคะสวัสดีครับรัตน์กมลไทยจิราภัทรครับเรียน MTI รุ่น294ครับ294นะคะอีก1ท่านค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรการศิลป์ตระกูลค่ะเรียน MTI รุ่น368ค่ะต่างกันประมาณโหอย่านับจริงๆควรจะนับว่าต่างจากพี่ปุ๋ยกี่รุ่นดีกว่า19 19รุ่นไม่ใช่ครับพี่ปุ๋ยอ่ะรุ่นที่19นี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์มัมค่ะเรียนกับอาจารย์มัมเป็นบุญนะที่วันนึงลูกศิษย์ได้มาทํางานกับอาจารย์โดยที่อาจารย์ยังอยู่เนาะยังไม่ขนาดนั้นไม่ๆคือได้ทำงานร่วมกันไงถามอาจารย์ก่อนเลยดีกว่าค่ะให้อาจารย์มัมเล่าถึงที่มาที่ไปของการที่ MTI ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งหน้าโขนในครั้งนี้เลยดีกว่าก็ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับสมเด็จก็มีพระราชสวนีอยากให้เปลี่ยนรูปแบบของการแต่งหน้าโขนให้มีเอกลักษณ์อ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่าที่เราทำโขนมาเราทำมานานแล้วตั้งแต่แรกๆเลยโดยมีพระราชสวนีให้พี่ปวดออกแบบแต่งหน้าโขนให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยตั้งแต่ปีไหนนะเริ่มที่เราทำปีแรกมันประมาณตอนประชุมโอท็อปอะครับเอเปกที่เราไปทำเอเปกหลายปีประมาณเกือบ20ปีเนาะตอนนั้นจำได้เลยครับเป็นในพระบรมมหาราชวังอันนั้นก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของทาง MTI ที่ได้เริ่มมีเรื่องของการแต่งหน้าโขนเข้ามาถูกไหมคะคือจะบอกว่าเริ่มปรับมีการปรับด้วยใช่ปรับเรื่อยจนเป็นรูปแบบณตอนนี้จริงๆที่เราปรับเปลี่ยนกันนะจนมาทำหนังสือข้อหน้าโขนนะอันนั้นคือจากหนังสือหน้าโขนตอนนั้นมาถึงตอนนี้มีปรับเปลี่ยนอีกปะมีเปลี่ยนอีกเนาะคือเปลี่ยนอีกเปลี่ยนตามอะไรบ้างคะอาจารย์มัมคือจริงๆมันเปลี่ยนตามรูปแบบของภาพจิตรกรรมก็คือยังปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆตอนนี้คือนิ่งแล้วใช่คือลงตัวแล้วค่อนข้างจะลงตัวแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับการที่ MTI ได้มีส่วนร่วมของการแต่งหน้าโขนแล้วเราพูดถึงการที่ MTI ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมใจการแต่งหน้าโขนพระราชทานในครั้งนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนก็คือจริงๆเนี่ยทางทีมของเราเองเนี่ยทำงานโขนมาตั้งแต่เริ่มใช่ไหมฮะทีนี้พอมาถึงตอนนี้เขาก็เลยอยากให้เราเข้าไปทำในจุดนี้ด้วยคือเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทุกปีแล้วก็ปีที่แล้วนะมีการยกเลิกพอดีมีเหตุการณ์ก็เลยต้องยกเลิกการแสดงไปซึ่งพอมีการแสดงอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ซึ่งสำคัญมากเขาก็ต้องให้เราไปทำให้เราทำซึ่งครั้งนี้ถามได้ไหมคะว่ารวมช่างแต่งหน้าที่ไปแต่งหน้าโขนเนี่ยจาก MTI ประมาณกี่คนประมาณ20คนครับตัวช่าง20คนประมาณ20คัดเลือกยังไงบ้างคะอาจารย์มัมสำหรับช่างที่จะได้เข้าไปร่วมในการแต่งหน้าโขนพระราชทานในครั้งนี้คือเราจะใช้ช่างที่ทำอยู่แล้วที่เคยทำทุกปีเนาะใช่ทำทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ช่างใหม่เข้าไปมันค่อนข้างจะช้าเห็นแค่เขียนเส้นแค่นี้บางคนคิดว่าอุ้ยมันไม่น่าจะยากเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่เคยเขียนจริงๆเนี่ยมันจะยากค่ะจริงๆรอบนี้เท่าที่ดูจำนวนช่างกับจำนวนนักแสดงเรียกว่าแทบจะ1ต่อ1มั้ยหรือว่าประมาณเกือบ1ต่อ1เลยนะไม่ได้คนละ2หน้าเหมือนสมัยก่อนเพราะครับก็ตอนนี้มีตัวแสดงประมาณ50คนใช่มั้ยฮะแล้วมีใส่หัวบ้างใช่มีใส่หัวบ้างแต่รู้สึก50คนนี่คือต้องแต่งทั้งหมดอ๋อโอเคงั้นขออนุญาตถามอาจารย์มัมก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าเคยได้เข้าร่วมแต่งหน้าโขนก่อนหน้านี้มาแล้วกี่ครั้งพอจะนับได้มั้ยคะหรือว่านับไม่ทั่วเลยนับไม่ทั่วเลยครับทุกครั้งนะทุกครั้งประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณเกือบ20ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มปรับเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่โขนตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายท
ที่ทำก็คือปีที่แล้วอาจารย์มัมเข้าร่วมการแต่งหน้าทุกครั้งอาจารย์มัมเป็นเฮดเป็นคนดูแลควบคุมทีมตอนนี้มาถามลูกศิษย์บ้างอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ใช่ไหมคะผลงานน่าจะรวมๆกันใช่ปะของมัมเองครับอ๋อโอเคคุณเต้ยเริ่มแต่งโขนตั้งแต่ปีไหนเอ่ยปี2553ตอนนั้นโขนเราจบงานตอนนางลอยเราจะจบนานแล้วตอนนั้นจบมาแล้ว3ปีครับอ๋อจบมา3ปีก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันก็ได้รับโอกาสจากครูให้มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์คนแรกได้มาร่วมจริงๆสมัยก่อนเหมือนจะมีออดิชั่นเนาะมีออดิชั่นรุ่นนี้แล้วมีออดิชั่นใช่ออดิชั่นตั้งแต่ปี53ก็ประมาณ7ปี7ปีก็ทำทุกปีป่ะทุกปีครับก็ภูมิใจที่ได้มาทำแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของวงตระกูลของโรงเรียนของตัวเราเองคือครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษมากๆคืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มีโอกาสถวายงานท่านแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าคือทุกคนแบบขอมาอยากมาเต็มหรือยังมีคนถามมาตลอดนะเต็มไหมมีคนที่ถามผ่านทางสาก็มีเต็มไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะให้โอกาสสิทธิ์ MTI ก่อนนี่อันนี้ใครแต่งเอ่ยจำเต้ยแต่งถามว่ายากไหมยากไหมแรกๆตอนร้องไห้ทุกวันนะปีแรกคือด้วยความที่มีแต่อาจารย์ทั้งหมด 8-9 ท่านอะไรเงี้ยแล้วก็มีเราเป็นนักเรียนคนเดียวจะได้เข้ามาปีนั้นไม่มีไม่ครั้งแรกอาจารย์หมดเลยครั้งแรกเป็นเอามาช่วยมาเป็นผู้ช่วยกับอาจารย์เพราะว่ามันคนก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เครียดเหมือนกันว่าจะทำให้งานเขาเสียจำได้ไหมว่าครั้งแรกเลยเราได้แต่งตัวไหนได้แต่งตอนนั้นเป็นตอนนางลอยที่ มีตัวผู้ชายที่มาเล่นเป็นตัวนางเนี่ยเยอะก็เลยได้มาแต่งตรงนี้ให้เป็นผู้หญิงต้องถามว่าแต่งหน้ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอ่ะหน้านึงอ่ะเอาจริงจริงๆถ้าเป็นอาจารย์เขาน่าจะแต่งกันคนละครึ่งชั่วโมงนี่แต่งชั่วโมงนึงหน้านึงผมก็ถือว่าเร็วสำหรับแรกๆนะบางคนบอกว่า2ชั่วโมงอ่ะเครียดมีทำไปลบไปด้วยในช่วงแรกๆคือเรื่องของเส้นเนาะคือคิ้วเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเกิดว่าเขียนไม่ตรงตำแหน่งมันจะกลายเป็นคิ้วสงสัยเวลามองแล้วมันจะเหมือนเขาตั้งคำถามกับคนแต่งบางคนแบบมันดูแบบเลิกคิ้วตลอดเวลาใช่คือผิดองศาไม่ได้นะเนี่ยคือวิธีการวางช่องไฟวางเส้นมันค่อนข้างยากสำหรับเด็กใหม่ๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอมันเป็น3เส้นก็จริงแต่ว่าคือพอมันไปวางบนโครงหน้าที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันต้องปรับคือโอเคเหมือนเวลาสมมติว่าเราเคยแต่งมาแล้วแต่พอเป็นการที่เราจะไปแต่งต่อให้เป็นตัวละครเดิมแต่คนเล่นเป็นคนละคนเราก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนให้เข้ากับโครงหน้าปรับเส้นช่องไฟรูปกระโหลกช่องไฟที่วางคือซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้คือความยากส่วนมากผู้ชายยากรูปตาขมับขมับมีส่วนต่อคิ้วมากๆโอ้เนาะคือต้องดูวิเคราะห์แบบเพราะแต่ละคนจะเว้นช่องเท่ากันก็ไม่ได้บางทีถ้าส่วนมากถ้ายากๆหน่อยจะคนตาลึกซึ่งบางทีมันต้องวางเส้นยังไงวางช่องไงให้ลืมตามาแล้วสวยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นความท้าทายทั้งตัวอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์รวมไปถึงช่างแต่งหน้าทุกคนบางครั้งคนหนึ่งที่ยากๆจับประมาณหลายครั้งกว่าจะลงตัวได้แล้วจะบอกว่าตัวแสดงอ่ะเขามีออดิชั่นเหมือนกันเปลี่ยนทุกปีก็คือจะมีไม่ได้เจอคนเก่าไม่ได้เจอคนเก่าทั้งหมดถูกป่ะตัวแสดงก็จะมีเด็กใหม่มาจากต่างจังหวัดก็อาจจะต้องมาเริ่มใหม่ในปีนี้กับคนใหม่คือจะคิดว่าปีหน้าจะเจอคนนี้อีกไม่ใช่ก็ต้องมานั่งเริ่มใหม่ลองแบบว่าวิเคราะห์เรื่องของรูปหน้าคนหน้าใหม่ทุกคนทุกคนนะคะถามอาจารย์อีกหนึ่งท่านบ้างดีกว่าค่ะก็ได้มาทำตอนปี2557ค่ะ57เราเรียนจบหรือว่าเพิ่งจบไปประมาณไม่ถึงปีเลยค่ะอ๋อจบประมาณปี56ประมาณนั้นเนาะใครเป็นคนชักชวนให้ก็ทาง MPI อะค่ะให้ออดิชั่นอันนี้ออดิชั่นเหมือนกันใช่ก็เลยไปลองดูแล้วก็ติดจ้ะตอนนั้นออดิชั่นกันเยอะมั้ยเยอะมากค่ะเต็มห้องเลยเต็มคนจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณทั้งหมด20กว่าคนนะคะหลังๆเหมือนเราจะมีการ
มีการเพิ่มช่างมากขึ้นนะใช่ไหมอันนี้เป็นผลงานนะคะมีของคุณทริปก็แต่งหน้าขนมาแล้ว3ปีตั้งแต่ครั้งแรกในปี57ครั้งแรกเป็นไงบ้างโอ้ครั้งแรกก็หวั่นใจค่ะแล้วก็คือไม่เคยรู้ว่าแบบขนเป็นยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่เราแบบเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็คือไม่รู้เลยว่าขนเขาเล่นอะไรยังไงก็คือเพิ่งไปเคยเห็นแล้วตอนเรียนธุรกิจบันเทิงมีวิชาขนปะมีค่ะมีใช่แต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นว่ารูปแบบเต็มๆเป็นยังไงของจริงเนาะคือยังไม่เคยดูโชว์โขนแบบเต็มรูปแบบอาจจะเคยเห็นการแต่งหน้าแบบโขนมาบ้างใช่ค่ะถามถึงความยากง่ายบ้างดีกว่าของแต่ละท่านเลยว่าแต่งตัวละครไหนที่คิดว่ายากที่สุดเริ่มที่อาจารย์ทิพย์ค่ะยากที่สุดจริงๆก็คือยากหมดเพราะว่าอยู่ที่โครงหน้าเลยค่ะถ้าเกิดโครงหน้าคนไหนที่แบบเป็นกระดูกมากๆเนี่ยจะยากคนที่เป็นมีโบนชัดๆมีเบ้าที่ชัดมากเนี่ยอันนี้จะยากเขาไม่ได้แค่แต่งนะเขามีเขียนเมื่อกี้เห็นนะพลายมีพลายใช่มีพลายเรามีพื้นทางวาดเขียนไหมเรียนเคยค่ะตอนประมาณม.ปลายค่ะจะเอ็นทานพวกแบบศิลปกรรมอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมีฐานเรื่องศิลปะอยู่แล้วใช่อันนี้สำคัญนะเป็นพวกเส้นอะไรต่างๆใช่ค่ะถามถึงการแต่งหน้าในการแสดงโขนชุดที่กำลังจะถึงนี้ดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมแล้วก็ตัวละครหรือว่าโขนเนี่ยจะต้องมีการแต่งชุดใดบ้างคะเอาตัวละครหลักๆก็ได้อาจารย์มัมตอบก็จะมีพระรามพระลักษณ์พระรามพระลักษณ์ตอนนี้เป็นตอนชื่อว่าอะไรนะอะไรนะพิเภกสวามิภาคพิเภกสวามิภาคคือตอนที่งดจากปีที่แล้วอ่ะฮะก็มาเล่นวันตอนนี้ครับหลักๆก็มีพระรามพระลักษณ์ใช่แล้วก็ที่จะมีตัวแปลกๆมาก็จะมีฤาษีอะไรประมาณนี้ฮะฤาษีที่ต้องเขียนเนาะใช่ที่มันอาจจะเป็นเพ้นหรือว่าเป็นติดหนวดหรืออะไรแล้วแต่แล้วตอนนี้รู้ยังว่าใครแต่งตัวไหนมีวางกันยังไม่ได้วางครับก็เดี๋ยวใกล้ๆอาจจะไปดูกันพอติดต่อมาว่าจะได้ไปทำก็บอกกันเลยว่าไม่ขอรับค่าตัวขอทำถวายงั้นต้องให้ทั้ง3ท่านพูดถึงความรู้สึกดีกว่าค่ะสำหรับการที่เราได้ทำงานถวายในครั้งนี้บ้างดีกว่าเริ่มต้นที่อาจารย์หม่ำเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ทำงานนี้แล้วก็ยินดีที่จะทำเพื่อถวายองค์ท่านครับได้ก็ในฐานะที่เป็นคนไทยอะฮะก็เข้าถึงพระองค์ท่านเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ไปเฝ้ารับเสด็จก็ได้เห็นแต่ไกลๆแล้วก็ไม่รู้จะได้ทำอะไรให้พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายก็เอาวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยทำถวายให้สุดกำลังเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้เกิดในช่วงที่ท่านทำงานเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพนั้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของท่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำในส่วนนี้ให้ท่านได้อะค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะของทั้ง3ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำงานถวายในงานพระบรมศพนั่นเองนะคะเรามาให้ทั้ง3ท่านถามพี่ปุ๋ยอีก1คนในฐานะที่เป็นผู้บริหารของ MTI ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ทาง MTI เองก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ด้วยจริงๆจะบอกว่าทุกๆงานที่เราทำถวายไม่ว่าจะเป็นโขนพระราชทานทุกปีหรือว่าภาพยนตร์อย่างสุริโยไทยตำนานโจทย์พระนเรศวรซึ่งอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยที่เราทำคือมีพี่ขวดมนตรีวัดละเอียดเนี่ยที่เป็นครูใหญ่ของเรศวรศิลปะการแต่งหน้าเนี่ยเป็นผู้นำทีมซึ่งทุกๆครั้งที่เราทำงานถวายพี่ขวดจะมีการทำรีเสิร์ชมีการหาข้อมูลอ้างอิงคือการแต่งหน้าในแต่ละยุคเนี่ยอย่างสมมติว่าตอนที่คุณวรรณสาถวายตัวที่เป็นหน้าขาวอะค่ะอันนั้นพี่ขวดก็ไปค้นคว้าดูว่าในยุคนี้น่าจะเป็นแบบนี้หรืออย่างตำนานตัวเด็กพระนเรศวรที่มีตัวบางตัวที่แบบออกแบบการแต่งหน้าของพม่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีการรีเสิร์ชทุกครั้งแล้วก็อย่างโขนนี่มองบอกว่ารุ่นแรกๆที่เราเข้าไปทำอะตั้งแต่งานเอเปกอะคือไม่ง่ายอย่างที่อาจารย์มัมบอกปรับจนกว่าจะลงตัวแล้วทำหนังสือโขนแล้วก็ยังมีปรับอีกซึ่งจริงๆคือตรงนี้เนี่ยหนังสือโขนเล่มนี้จะบอกเลยว่า
พี่ขวดเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็รวมศิลปินของกรมศิลปากรที่แบบรุ่นแรกๆไว้หมดเลยรุ่นครูนี่คืออยู่ในนี้หมดเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยต่อไปจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากคือหนังสือที่ต้องเก็บไว้แล้วคือเราก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยใช่แล้วเมื่อไหร่ที่เราเปิดมาหรือคนรุ่นหลังที่เรียนแต่งหน้าเปิดมาดูก็จะเห็นเหมือนเป็นเอนไซโคปีเดียของการแต่งหน้าโขนซึ่งตรงนี้เนี่ยคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านมีราชสวนีที่แบบชัดเจนมากว่าไทยควรจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของไทยคือดูโขนไทยแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้คือประเทศไทยเพื่อที่จะได้มีความเป็นยูนิคของเราใครใเห็นก็ตามจะได้ต้องรู้ว่านี่คือการแสดงของโขนใช่เป็นของคนไทยจริงๆเพราะว่าโขนเนี่ยมีหลายประเทศมีอินเดียมีอินโดคือในอาเซียนเนี่ยบางประเทศมีโขนแต่การแต่งหน้าของเราเนี่ยถือว่ายากที่ใครจะลอกเลียนแบบอันนี้คือเป็นศาสตร์ค่อนข้างเป็นชั้นสูงจริงๆแค่ลบคิ้วเขียนคิ้ววาดเส้นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรื่องของตารูปตาแต่ละคนก็บอกตากะโหลกเบ้าหน้าทุกอย่างคือมีความสำคัญหมดเลยคือแน่นอนว่าจะต้องยากกว่าการแต่งหน้าปกติอยู่ยากมากแล้วก็จะบอกว่าเป็นศาสตร์การแต่งหน้าชั้นสูงใช่คือไม่ใช่ว่าใครก็แต่งได้อย่างที่บอกไปว่าแรกๆที่เข้ามาคือใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีความกดดันมีอะไรที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งในห้องเรียนเนี่ยไม่มีแต่พอเราออกทำงานจริงเนี่ยเราจะเจอเราจะต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลาคืออย่างที่อาจารย์มามเคยไปทำบางทีเรื่องเวลาแล้วบางรอบเนี่ยตัวแสดงที่เป็นพระรามไม่ได้มีตัวเดียวพระลักษมณ์ไม่ได้มีตัวเดียวมีคนละรอบเป็น double cast รอบนี้คนนี้เล่นรอบนี้คนนี้เล่นก็ต้องแต่ง2คนอย่างนี้คือถ้าเป็นพระราม2คนนี้เราต้องแต่งทั้งคู่ใช่ต้องแต่งทั้งคู่ใช่ไหมอย่างพระลักษมณ์ก็ต้องแต่งช่างคนเดียวกันเนี่ยไม่ง่ายคือมีรายละเอียดต่างๆอีกเยอะนะคะให้อาจารย์มามเชิญชวนดีกว่าค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนในเรื่องของการแต่งหน้าโขนเอาบอกถึงคุณสมบัติก่อนว่าก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยเราต้องผ่านการเรียนแต่งหน้าอะไรมาแล้วบ้างด้วยก็ได้ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเรียนบางคนเริ่มจับไม่เป็นอะไรเลยมาแต่ว่าสามารถทำตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีวิธีการเรียนเรื่องวิธีการวาดรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะช่วยได้วิธีการระบายสีคือการวิชาแต่งหน้าโขนเนี่ยจะอยู่ในคอร์สธุรกิจบันเทิงซึ่งเป็นคอร์ส2แต่ว่าส่วนมากแล้วของเราเนี่ยมันจะต้องผ่านคอร์ส1ที่เป็นพื้นฐานค่ะแล้วค่อยไปต่อคอร์ส2ธุรกิจบันเทิงหรือว่าคอร์ส9หน้าหรือเอฟเฟคอะไรก็แล้วแต่คือถ้าผ่านพื้นฐานตรงนี้มาเนี่ยเพราะว่าวิชาพื้นฐานบางวิชาเนี่ยอย่างการรองพื้นแก้ไขรูปหน้านี่สำคัญหมดเลยมีส่วนหมดเลยเพราะต้องใช้เพราะพอเป็นธุรกิจบันเทิงเนี่ยจะมีเรื่องของออนสเตจแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าเข้ากล้องอันนี้ก็สำคัญคือจริงๆจะบอกว่าการเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถแล้วก็ช่างที่เราเชิญมาในวันนี้เป็นช่างที่เป็นลูกศิษย์ MTI ที่มีผลงานแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคืออย่างเต้ยก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมคะตอนนี้เราสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยอาจารย์พิเศษสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงจริงๆวิชาอะไรคะสอนแต่งหน้าสอนในเรื่องของการแต่งหน้าแต่จริงๆคือพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาได้เรียนนาฏศิลป์มาด้วยแล้วก็มาได้ทำโขนแล้วก็เป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าซึ่งของศูนย์สุนันทาก็จะมีให้แต่งคือเป็นแต่งหน้าหลายๆแบบเลยในวิชาเรียนใช่ป่ะใช่มีหน่วยกิจมีหน่วยกิจมีโขนด้วยไหมเป็นนาฏศิลป์ไทยก็จะเรียนคลุมหมดแล้วก็มีแผนกละครด้วยละครก็คือพวกละครเวทีละครเวทีก็คือพวกก็ต้องได้เรียนใช่ก็คือในหนึ่งเทอมนักศึกษาจะได้เรียนหมดเลยได้เรียนหมดเลยเรื่องนาฏศิลป์เรื่องของการแสดงละครเวทีต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยต่างๆหลายๆที่เนี่ยก็มีวิชาแต่งหน้าเข้าไปเพราะว่าตอนที่เรียนธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็มีวิชาแต่งหน้าอยู่ในของสาขาการละครซึ่งมันก็จำเป็นต้องใช้แล้วนักศึกษาบางคนที่เรียนในมหาลัยแล้วเนี่ยก็จะมาต่อที่นี่แล้วก็กลับไปเป็นอาจารย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยดีนะได้เราเรียนที่สวนสุนันทาใช่ไหมแล้วกลับไปเป็นอาจารย์ที่นั่นคือดีคือจริงๆตอนเรียนมีปัญหาเยอะเพราะว่าเป็นคนแบบไม่เป็นศิลปะเลยแล้วก็เรียนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต
พอวันหนึ่งโดนดูถูกมาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันจะทำให้คนที่ดูถูกเนี่ยกลับมาจ้างงานฉันก็มีแรงมุ่งมั่นนะเนาะที่จะต้องมาเรียนแล้ววันหนึ่งพอเรียนไปได้พอเรียนจนทำงานก็มีคนมาจ้างคนนั้นก็จะกลับเขากลับมาจ้างเราก็เลยบอกความจริงว่าพี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราไปเรียนพี่เคยดูถูกเราไว้ใช่จริงๆการเรียนแต่งหน้าบางคนอาจจะไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลยยกตัวอย่างตัวเองวาดเขียนคือไม่ได้เลยตอนเรียนคือวาดเขียนไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้เขาเขียนคิ้วได้สองมือนะคะพี่ปุ๋ยใช่คือเราจะบอกว่าตอนแรกสองมือเราเขียนคิ้วไม่ได้เลยเราไม่สามารถเขียนคิ้วได้ต้องให้เพื่อนเขียนแล้วเราแต่งหน้าได้หมดยกเว้นคิ้วเพราะเราไม่เคยเขียนคิ้วตัวเองคิ้วตัวเองดกแต่จะบอกว่าพอวันนึงเราต้องทำอ่ะฝึกไปเลยสองมือใช่ทุกวันนี้พี่ปุ๋ยก็เขียนซ้ายได้ฝึกไปเลยสองมือแล้วทาปากก็คือทาไปเลยสองมือเพราะว่าในมุมของด้านอีกด้านนึงอ่ะมันไม่เหมือนกันเราจะมองไม่เห็นใช่ทุกการอ่ะเวลาวางอ่ะคนละมือมันจะไม่เหมือนกันฝึกเลยสองมือเฮ้ยก็ได้อ่ะขนาดมือข้างซ้ายที่เราไม่ถนัดเรายังทำได้เลยใช่ก็คือแบบจริงๆมันคือฝึกก็เลยมาสรุปว่าอ๋อทุกอย่างมันฝึกได้หมดอ่ะให้ทั้งสามท่านฝากถึงผลงานได้ไหมคะFacebook IG ติดต่องานรับงานอะไรบ้างเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เออขายของได้เริ่มต้นที่อาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์ไม่ค่อยรับแล้วค่ะรับไหมก็คือตอนนี้ทำสีสุริโยไทยแต่ว่าพอป่วยก็เลยหยุดทำไปจะออนแอร์วันที่5ธันวาคมนะคะอันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพี่ปวดซึ่งโปรดักชันใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการมากสีอยุธยา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 แล้วติดต่อที่ไหนยังรับงานอยู่ไหมหรือว่าเฉพาะสอนที่ MTI ก็ยังรับงานอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้คงบอกว่ารับเบาๆเพราะว่าจากสุขภาพยังไม่ค่อยเต็มดีก็คืออาจารย์จะสอนที่ MTI เป็นส่วนใหญ่ก็คืออยากเจอก็มาเรียนกับอาจารย์ครับอ่ะก็ติดตามผลงานได้ทาง Facebook นะครับรัตกมลนัทไทยจิราภัทรครับIG ก็นัทเมคอัพ789ครับเลขจำง่ายเนาะเบอร์โทรติดต่องาน0982629646ครับนอกจากการแต่งหน้าโขนแล้วแต่งหน้าอย่างอื่นได้ด้วยได้ทุกรูปแบบสวยงามเจ้าส่งเจ้าสาวได้หมดเหมือนเห็นมีละครมีละครฮะละครเจ้าสาวทุกอย่างก็สามารถเข้าไปดูผลงานได้เลยที่ทาง IG หรือว่า Facebook ก่อนก็ได้นะคะท่านทิพย์ค่ะค่ะก็ติดตามได้ทาง Facebook ค่ะทริปเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะแล้วก็ IG ทริปเมคอัพค่ะนี่เบอร์โทรศัพท์ด้วยไหมคะได้ค่ะ0845258025ค่ะเห็นอย่างนี้ไม่ต้องคิดว่าจะแต่งหน้าแล้วดูไม่หวานนะคะแต่งหน้าหวานละมุนได้ เข้าไปดูผลงานกันก่อนได้ ใช่แต่งหน้าละมุนนีได้ สวยงามวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักโฆษณากันสักครู่ค่ะThank you.